ที่ทำในการจะผลิตจากทานเกลือผลไม้แล้วคนที่ชื่ออะไรพี่โอเวนทำไมคุณแบบอยากทำในการที่แบบที่มาก็คือพี่เนี่ยเห็นว่าแบบในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตสารดับกลิ่นเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็ในปัจจุบันมีขยะมูลฝอยมากมายที่สร้างกลิ่นน่ารำคาญให้ทุกเลยเห็นแต่มูลฝอยอย่างนึงที่ไม่มีความสามารถในการดับกลิ่นก็คือเปลือกผลไม้ทุกเลยเอาส่วนนี้มาทำเป็นสารดับกลิ่นแล้วก็แล้วตัวงานนี้ก็ที่จะทดลองการใช้การหักของทานดับกลิ่นนะคะเปลือกผลไม้ทั้งสามชนิดนะคะเปลือกตาลที่แล้วก็มีตะเกียบค่ะสองนะคะเพื่อทดลองผลิตภาพของผลไม้ที่ต่างกันเราผลการศึกษาได้มากก็คือเปลือกตาลมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นได้มากที่สุดโครงงานนี้มีประโยชน์ก็สามารถลดกลิ่นอันไม่เหมาะสมในสังคมได้อย่างมากแล้วก็ลดเสียงแล้วผู้ที่รู้สึกภูมิใจกับโครงการนี้แน่นอนภูมิใจมากก็กว่าจะได้โครงการนี้ออกมาก็ใช้เวลาไปกินน้ำเป็น6 เดือน5 เดือนนี่แหละสวัสดีครับโครงงานของคุณชื่ออะไรบ้างชื่อของพี่มาแล้วค่ะเราพูดชื่ออะไรชื่อคุณมีพี่ชายทำไมถึงทำไมถึงเลือกที่จะทำงานส่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าขยะในปัจจุบันนะคะก็เป็นสิ่งสกปรกแล้วก็สารปนเปื้อนมีขนาดเล็กด้วยค่ะแล้วเวลาพ่อเฝ้าเป็นเราอะไรเงี้ยมันเป็นที่สกปรกแบคทีเรียโครงงานของผู้พิทักษ์ค่ะโครงงานของผู้พิทักษ์นะคะคือมันเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็เก็บได้เร็วแล้วที่สำคัญก็ต้องอันละก็เกิดสิ่งได้ร้องด้วยผลการศึกษาก็การศึกษาก็คือเครื่องมือขยะของเราสามารถใช้งานได้จริงค่ะก็เร็วกว่าการใช้มือเก็บค่ะแต่ว่าแล้วก็เร็วกว่าเครื่องที่เราด้วยแล้วผลงานนี้ไปอยู่ต่อสังคมยังไงก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้มือเก็บเศษขยะให้มันคล่องๆไปเหลืออะไรพวกนี้ค่ะ